ยิ้มเห็นเหงื่อขาดความมั่นใจอยากแก้ไขทำอย่างไรโดยไม่ต้องผ่าตัดรอยยิ้มเป็นตัวบ่งบอกถึงบุคลิกและอารมณ์ของเราการที่เรามียิ้มสวยยิ้มที่ดูแล้วสดใสย่อมเป็นที่น่ามองและเป็นที่น่าประทับใจสำหรับคนรอบข้างแต่ในบางคนมีปัญหายิ้มแล้วเห็นเหงื่ออาจจะทำให้เขาขาดความมั่นใจที่จะยิ้มทั้งที่เขาเป็นคนอารมณ์ดีและใจดีการยิ้มเห็นเหงื่อไม่ใช่โรคแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกและความมั่นใจของคนคนนั้นส่วนสาเหตุของการยิ้มเห็นเหงื่อแบ่งได้เป็นหลายๆอย่างดังนี้ก็คืออาจจะเกิดจากกระดูกขากรรไกรเกิดจากฟันสั้นเกินไปหรือเกิดจากปัญหาเหงือกหนาผิดปกติซึ่งสามปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางทันตกรรมซึ่งอาจจะต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัดซึ่งเป็นหน้าที่ของทางทันตแพทย์ที่จะทำการรักษาไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเหงือกการจัดฟันหรือการตกแต่งริมฝีปากการรักษาโดยไม่ผ่าตัดส่วนใหญ่มักจะใช้ในกรณีที่การยิ้มเห็นเหงือกเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการยิ้มทำงานมากกว่าปกติการแก้ไขไม่ยากเลยครับเราสามารถจะใช้สารโบท็อกซ์หรือสารโบทูลินุมท็อกซินไทป์ A ฉีดเข้าไปตัวตำแหน่งที่ต้องการก็สามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อนั้นทำงานลดลงการยิ้มเห็นเหงือกก็จะดูดีขึ้นหรือดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นวิธีนี้แพทย์ที่ทำจะต้องมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในการฉีดโบท็อกซ์เพราะถ้าแพทย์ไม่มีประสบการณ์อาจจะทำให้การยิ้มจะไม่ดูไม่เป็นธรรมชาติหรืออาจจะมีการยิ้มที่ไม่เท่ากันได้แต่ปกติเวลาคนแค่ยิ้มนะครับจะมีกล้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ก็คือมัดที่อยู่บริเวณใต้จมูกบริเวณนี้ก็จะมีอยู่3มัดที่เกาะอยู่บริเวณนี้ซึ่งมัดแรกก็จะวิ่งมาที่หัวตาวิ่งมาที่นี่อีกแป๊บนึงจะวิ่งมาที่นี่นะครับวิ่งอีกแป๊บนึงจะมีวิ่งมาที่นี่นะครับซึ่งเราพบว่าเวลาคนไข้ยิ้มเห็นเหงือกเดี๋ยวก็คือยังไม่ต้องยิ้มครับเวลายิ้มเห็นไหมฮะจะมีกล้ามเนื้อยิ้มครับจะมีกล้ามเนื้อทำงานอยู่มัดนี้มัดนี้มัดนี้เป็นหลักในคนที่ยิ้มเห็นเหงือกเดี๋ยวมัดพวกนี้มันจะทำงานมากกว่าปกติก็คือจะมัดจะดึงขึ้นไปแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นซึ่งพวกนี้เราสามารถจะแก้ไขได้ด้วยการฉีดโบท็อกซ์บริเวณกล้ามเนื้อมัดแถวนี้เพื่อให้เขาทำงานลดลงแต่บางคนอาจจะมีมัดแถวนี้เพิ่มขึ้นด้วยแต่เจอน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเจอ4มัดนี้เป็นหลักในขณะเดียวกันการฉีดโบท็อกซ์ลดการยิ้มเห็นเหงือกอาจจะมาช่วยในกรณีที่คนไข้บางคนอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเวลาที่จะทำผ่าตัดตกแต่งเหงือกหรือจัดฟันการยิ้มเห็นเหงือกไม่ใช่โรคสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้การฉีดโบท็อกซ์เองก็สามารถที่จะช่วยให้คนไข้ที่ยังไม่พร้อมที่จะผ่าตัดทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือกหรือจัดฟันดูดีขึ้นได้แม้จะชั่วคราวแต่ก็ช่วยคนไข้ได้มากแต่ขอย้ำนะครับการฉีดสารโบท็อกซ์รักษาอาการยิ้มเห็นเหงือกควรทำกับแพทย์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเพราะอาจจะมีผลข้างเคียงในเรื่องของการยิ้มที่ไม่เป็นธรรมชาติหรือการยิ้มแล้วมุมปากไม่เท่ากันได้ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับ